คือพอ CPN เติบโตไปแล้วเนี่ยเรื่องของพื้นที่เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะฮะเรามีโอกาสให้กับร้านค้าอยู่แล้วอันนี้แหละที่เราอาจจะต้องไปช่วยบริษัทที่เล็กๆหรือร้านค้าที่เป็นรายย่อยนะฮะทำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถโตมากับเราได้ด้วยสิ่งสำคัญของแผนก leasing อันนึงเนี่ยก็คือทำยังไงให้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยเนี่ยสามารถเติบโตไปกับ CPN และเป็นการเติบโตแบบยั่งยืน